็นหนังจีนชื่อว่า Comrade Almost a Love Story หนังรักหนังรักนะครับเดี๋ยวดูเทรลเลอร์เรื่องนี้นิดนึงก่อนละกันจะให้ฟังเพลงด้วยเพราะว่าวันหยุดฟังเพลงกันมาไหมครับ笑得甜蜜蜜，好像花儿催着秋风里，在春风里，在哪里，在哪里见过你？你的笑容怎能走进我一时想不起。นี่เป็นฉากที่ผมคิดว่าใครที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ลืมนะครับเพราะว่าเป็นฉากซึ่งนักแสดงนำสองคนเล่นได้ดีมากๆนะครับสายตาของจางมังอี้ซึ่งนั่งอยู่บนจักรยานนะครับซึ่งมีลีหมิงขี่ซ้อนไปทั่วฮ่องกงนะครับมีทั้งความใส่ซื่อต่อโลกมีทั้งความรู้สึกว่านี่คือคนที่เขารักแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็รู้ว่าจริงๆอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าลีหมิงเนี่ยก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วจางมังอี้ก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนชอบเงินแล้วลีหมิงไม่ได้มีเงินนะครับแต่เรื่องนี้เป็นหนังที่คนที่ดูก็จะไม่ลืมเพราะว่าพูดความซับซ้อนของหนังก็มีคือมันไม่ใช่เป็นแค่หนังรักนะครับมันเป็นหนังซึ่งสะท้อนถึงความไม่สบายใจของคนฮ่องกงในยุคที่จะกลับไปสู่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับความไม่แน่ใจว่าจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการเนี่ยจะดูแลเศรษฐกิจของจีนได้ดีหรือจีนฮ่องกงได้ดีหรือเปล่าก็คือต้องบอกท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นก่อนปี1997ซึ่งเป็นปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่องของความรัก2พรมแดนถามจริงว่าจีนและฮ่องกงเนี่ยพูดภาษากวางตุ้งแต่เพลงเทียนมี่มี่เนี่ยเป็นภาษาจีนกลางใช่นะฮะมันเป็นเรื่องของนักร้องมาจากไต้หวันแต่ว่าเพลงเนี่ยมีบทบาทสูงมากทั้งคนจีนพ้นทะเลด้วยทั้งคนจีนในฮ่องกงด้วยและทั้งคนจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยครับแต่หนังเรื่องนี้มันมีความอารมณ์ของหนังเนี่ยน่าสนใจคือมันมีประเด็นทางการเมืองอยู่ด้วยมีความโรแมนติกด้วยแล้วมันก็มีความเศร้าอยู่ในหนังตลอดเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวผ่านความไม่สมหวังแทบจะตลอดเรื่องนะครับอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นป้าของลีหมิงนะครับซึ่งก็เป็นผู้หญิงที่มีความใฝ่ฝันว่าตัวเองเคยเจอพระเอกในฮอลลีวูดซึ่งมาเล่นหนังที่ฮ่องกงแล้วเคยเป็นแฟนกับตัวเองซึ่งตลอดเรื่องเนี่ยทุกคนก็จะสงสัยว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นจริงๆหรือว่าป้าซึ่งเป็นผู้หญิงฮ่องกงเนี่ยเพ้อฝันไปเองว่ามีฝรั่งมารักตัวเองคือมันไม่รู้มีหรือไม่มีก็ไม่มีมีใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องหนังก็เหมือนกันก็คือจางมันอี้นี่ก็จะเป็นตัวละครซึ่งเป็นคนจีนแผ่นใหญ่นะครับเหมือนกับลีหมิงเหมือนกันแต่จะว่าจางมันอี้มาก่อนนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยตอนจบของหนังเนี่ยแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆตลอดเรื่องในที่สุดตอนจบของหนังมาเปิดเผยว่าจางมันอี้และลีหมิงซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเขาและเธอเคยเดินทางมาด้วยกันจากจีนแผ่นใหญ่มาฮ่องกงในวันเดียวกันนั่งรถไฟขบวนเดียวกันแต่ไม่รู้มาก่อนเลยฉากเปิดเป็นฉากขบวนรถไฟที่ทั้งคู่ไม่เห็นกันแล้วก็ฉากเปิดตัวนางเอกเต็มหน้าจริงๆเนี่ยคือฉากในแมคโดนัลด์ที่ขึ้นมาตัว M เลยซึ่งเป็นได้ทั้งสัญลักษณ์ของทุนนิยมและเป็นได้ทั้งแทนคำว่ามันนี่ก็ได้แล้วแต่จะตีความนะครับเรื่องนี้ซับซ้อนซ่อนประเด็นอยู่เยอะมากอันนี้เป็นฉากจบของหนังที่ดูแล้วก็ในแง่การทำภาพก็สวยงามคือเป็นฉากซึ่งจางมันอี้อยู่ที่แมนฮัตตันแล้วถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับนะครับจะในประเทศกับจีนแล้วก็บังเอิญว่าจักรยานที่หลีหมิงขี่ผ่านเนี่ยผ่านมาพอดีแล้วจางมันอี้ก็วิ่งไล่ตามหลีหมิงไปตลอดทางนะครับมันสะท้อนอะไรตั้งหลายอย่างเช่นการไล่ตามความรักของจางมันอี้การไล่ตามการเปลี่ยนแปลงของคนจีนที่อยากจะไปอยู่ในโลกตะวันตกแล้วล้มเหลวนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเดินเรื่องด้วยเพลงของตั้งลี่จินใช่นะฮะซึ่งเป็นเพลงที่บอกถึงคนที่อพยพหรืออะไรต่างๆแต่ไม่หมดเลยเพลงรักธรรมดานะฮะแล้วฉากสุดท้ายไปคลี่คลายตรงที่ทั้งสองบังเอิญมาเดินเจอกันในร้านหนึ่งที่มีทีวีฉายขายทีวีแล้วก็เป็นข่าวตั้งลี่จินเสียชีวิตที่เชียงใหม่นั่นก็เป็นฉากที่คลาสสิกมากนะครับใครที่ดูก็จะไม่ลืมนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในหนังเรื่องนึงที่ผมดูบ่อยมากนะฮะดูทีไรก็น้ำตาไหลแล้วก็เป็นการผมว่าเป็นการเอาดาราเรียกว่า2คนที่ณในยุคปี90เนี่ยดังทะลุฟ้า2คนมาเจอกันนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องด้วยแบบนี่คือฉากเปิดเรื่องอ่าฮะอันนี้ขอบคุณภาพจากไรฟิกเจอร์ด้วยนะครับก็เป็นหนังที่ผมคิดว่าเวลาดูหนังเรื่องนี้คือเวลาดูหนังพุ่มกับหลายคนเนี่ยผมจะมีคำถามนึงคือในชีวิตคนคนนึงจะทำหนังแบบนี้ได้กี่ครั้งคือหนังเรื่องนี้ของปีเตอร์ชานผมคิดว่า
เรื่องอื่นของปีเตอร์ชานก็ดีแต่ว่าเรื่องที่ทำให้เราดูแล้วประทับใจแบบยังไงก็ต้องกลับมาดูเนี่ยปีเตอร์ชานทำอย่างเทียนมีมิมิได้แล้วที่จริงเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมคิดจะเลือกเหมือนกันอ๋อมีนะสองคนนี้ใจตรงกันใช่เพราะว่าเขาฟังผมพูดเยอะผมต้องยอมรับแต่เรื่องนี้ผมไม่บอกคนอื่นแล้วกันคือลูกคนจีนเนี่ยนะที่บ้านเนี่ยจะฟังเพลงพวกนี้ฟังมันครบทุกอัลบั้มของเติ้งลี่จินเลยมันก็จะผูกพันถึงความเป็นจีนอยู่บ้างวิธีการเลี้ยงลูกหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีสิ่งที่ไม้คล้ายคลึง มีความฝันเหมือนกันว่าจะเข้ามาอยู่ในที่ไหนและจะเติบโตอย่างไ รมันเป็นความฝันผมว่าอาจจะร่วมสมัยของคนจีนการดิ้นรนของครอบครัวคนจีนก็น่าสนใจแล้วผมเนี่ยผมรู้สึกตลอดเวลาว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเชื้อสายจีนแต่พอไปดูหนังเรื่องนี้แล้วผมอินแล้วผมรู้สึกว่าผมอาจจะมีรากความเป็นจีนอยู่ในตัวมากกว่าที่ผมคิดก็ได้